สวัสดีครับทุกคนฮัลโหลฮัลโหลใครเข้ามาเราทักทายหน่อยนะครับผมก็คือไม่ได้ไลฟ์นานจนแบบไม่รู้กดตรงไหนอ่ะสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากทักทายหน่อยนะครับผมทักทายหน่อยนะครับแนะนำข้าวเย็นก็คือไม่ได้ไลฟ์นานมากอะเอาจริงมีเรื่องแบบคิดว่าจะมานั่งคุยตั้งเยอะแยะนะแต่ว่าพอเปิดกล้องทีไรก็แบบก็จะมีความเขินนิดนึงไม่รู้จะพูดอะไรอะลืมหมดแล้วอะนะครับยังไงก็สวัสดีทุกคนนะครับผมนะฮะเอาไหนใครไปงานคุณจารุจิมาบ้างใครได้ไปงานคุณจารุจิมาบ้างครับผมไหนสัญญาเอ้ยถอดเสื้อเราบอกว่าหยอกไงอันนี้ของจริงเนี่ยมาลายเฉยๆดีใจที่ลืมรหัสเข้าไอเดียโอ้โหสวัสดีนะครับอ่ะนี่อ่านคอมเมนต์อยู่นะใครทักเข้ามาได้เลยนะครับก็ทุกคนน่าจะรู้นะครับช่วงนี้ที่หายไปนะครับเฮียไม่ได้หายไปไหนนะครับเฮียไปยกจานยกแก้วอยู่นะครับ คือตอนนี้ร้านหน้าบ้านนะครับก็เปิด99.99%แล้วเหลืออีก0.0001%นะครับที่ยังไม่เสร็จ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่พอเราเปิด 100% เนาะมันก็แบบต้องดูหลังบ้านหน้าบ้านค่อนข้างเยอะมากเยอะมากๆจริงแล้วแบบไหนจะเรื่องร้านข้างๆนะครับลูกคนเล็กที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่จะพยายามเปิดให้ทันปลายปีนี้ก็เลยแบบเช้าถึงดึกทุกวันเลยไม่มีเวลามากๆครับผมก็ตอนนี้ก็ร้านหน้าบ้านเนี่ยก็เริ่มเซตเทิลละเริ่มเข้าที่เข้าทางอะไรก็เลยเริ่มโอเคขึ้นอะไรเงี้ยนะครับสามสิบกันยาตีสปอยจะไปไลฟ์ไม่ได้เลยเอาถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิใช่ปะล่ะมาช้า14 นาทีคือจริงๆอ่ะเคยมีคนซื้อที่ตั้งกล้องให้ไงแล้วเรามันอยู่ที่กรุงเทพแต่ตอนนี้ผมอยู่นะเมืองขอนแก่นนะครับแล้วผมไม่มีที่ตั้งผมหาที่วางมือถืออยู่ไงคือได้เห็นที่วางมือถือตอนนี้คือแบบอยากจะถ่ายให้ดูมากเลยเมื่อวานติดๆน่ารักมากๆเลยนี่เรามีที่อ่านอยู่นี่นะครับผมถ่ายรูปด้วยที่ธนาคารโอ้มีคนเจอกันที่ธนาคารออมสินด้วยอ๋อจำได้แล้ววันนั้นใช่มีคนขอถ่ายรูปอยู่อ๋อสวัสดีนะครับอยู่ร้านตอนนี้อยู่บ้านครับผมพี่บัวสบายดีไหมครับได้มาถ่ายบ้างหรือเปล่าฝนตกไปเก็บผ้าก่อนเดียวอยู่นี่แดดออกนะอากาศไม่เป็นใจคือมีคนถามไงพี่เมย์ถามใช่ไหมว่าไม่ได้ทำไมถึงไม่เซลฟี่ตอนอยู่แมคโครตลอด
มันเป็นช่วงที่ว่างที่สุดแล้วเป็นช่วงที่แบบคือหลังจากนั้นคือแบบหมูฟูอ่ะตามถั่วหมูกรอบคือที่หนึ่งบอกเลยตอนนี้นัวกว่าเดิมด้วยแดดบ้านหนูเปี้ยงกับพี่เอาจริงนี่ไลฟ์ในรอบกี่ปีเนี่ย How much preparation have you done for the concert please and on the post-it คือคุณมอลลี่นะครับเขาส่งอุปกรณ์ที่ใช้อัดเสียงมาให้ที่ถ่ายลงไปใน Twitter คืออุปกรณ์คือครบมากๆแต่ว่ามันใช้ยากมันเลยอยากให้มีคนมาคือมันไม่ได้ยากตรงอุปกรณ์นะคือวันนั้นน่ะหลังจากที่ถ่ายลง Twitter ให้ใช่ป่ะพี่ก็แบบไปดูพวก YouTube ดูวิธีการต่ออะไรอย่างเงี้ยมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันต่อได้แล้วมันอัดเข้าไปได้แล้วนะแต่ว่ามันยากตรงแบบมาเรียงเป็นเสียงร้องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องมานั่งมิกซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใช้โปรแกรมไม่ค่อยเป็นไงเออจริงๆเดี๋ยวอาจจะหาแบบอาจจะให้คุณคอปเตอร์เขามาช่วยนะครับเพราะเขาโปรเรื่องการใช้โปรแกรมนี้นะครับอาจจะให้เขามาสอนวิธีการใช้อ่ะเออแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับ100แชร์นะครับที่มอบให้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยเร็วมากๆเลยอ่ะเออช่วงนี้ก็จะอยู่ขอนแก่นเยอะครับแต่ว่าเดือนหน้าตั้งแต่เดือนหน้าอาจจะแบบคือตั้งแต่เดือนหน้าคืออาจจะแผนไม่ได้เลยว่าแบบจะอยู่กรุงเทพหรือว่าขอนแก่นอะไรเงี้ยครับช่วงนี้อาจจะแบบหลังจากเดือนหน้าเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตทางบ้านนะครับว่าอาจจะไม่แน่นอนแล้วอาจจะแผนล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะอยู่ที่กรุงเทพหรือขอนแก่นหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอาจจะมีบินไปบินมากระทันหันค่อนข้างเยอะเลยหนึ่งในนั้นก็คือต้องไปงานแต่งของน้องรักของผมนะครับก็คือคุณเวฟนั่นเองนะฮะแล้วก็อยากไปขอนแก่นถ้าใครมานะครับก็เรียนเชิญร้านหน้าบ้านนะครับมีคนถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนนามสกุลจากบาร์อันวิสโตเป็นซาวบาร์นะครับคือจริงๆร้านเนี้ยอยากให้มันมีความเป็นมิวสิกมีความเป็นแบบเป็นซาวบาร์เป็นแบบเฮ้ยที่ที่คนฟังดนตรีจะมาเจอกันแล้วเราแบบเอาจริงๆเราก็ชอบดนตรีชอบอะไรด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้คนมารู้สึกว่าได้เหมือนได้รับกลิ่นอายของดนตรีที่มันหลากหลายที่มันแบบมันไม่ได้มีแค่แนวเดียวเป็นแบบคือพี่รู้สึกว่าตอนนี้วงดนตรีหรือว่าแนวเพลงค่อนข้างแบบหลากหลายมากๆแล้วก็แบบเฮ้ยบางคนชอบฟังแนวนี้บางคนชอบฟังแนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยน้องจะแต่งแล้วจริงโดนตัดหน้าได้ยังไงขอนแก่นแค่หน้าปากซอยส่วนหนูชอบพี่เต้ใครจำได้บ้างว่าตอนพี่มาไลฟ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไลฟ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใส่หูฟังซิว่ามันจะชัดขึ้นแบบฮัลโหลฮัลโหล
แป๊บหนึ่งนะหมวกหูก็ตายอยู่กรุงเทพจ้าครั้งล่าสุดคือจำไม่ได้แล้วก็คือรูปคือไม่ได้ลงเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยใช่ปะล่ะสงกรานต์เลยเหรอเฮ้ยไลฟ์ครั้งสุดท้ายสงกรานต์เอ้ยไม่ได้นานมากเนาะไม่กี่เดือนเองก็ละครั้งหนึ่งสามปีไม่ใช่แล้วสามปีเนี่ยก็ทิกตอกช็อปเอาจริงเบื้องหลังนี่อยากมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะสามสี่เดือนวันนี้คือแบบเหนื่อยมากเออคือเหมือนมันแข่งกับเวลามากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราทำร้านอะเรารีโนเวทอะมันก็คือการต้องปิดเนาะปิดโซนเพื่อรีโนเวทอะเออแล้วเหมือนมันแข่งกับเวลาทุกอย่างครับเออแล้วตอนที่รีโนเวทอะหน้าร้านมันนั่งไม่ค่อยได้อ่ะเออมันคือต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้าที่แบบมาอุดหนุนเราในช่วงที่ร้านเรารีโนเวทอ่ะเรายังรู้สึกว่าเป็นตัวเราเองอ่ะเออเรายังไม่อยากมาร้านตัวเองเลยอ่ะในตอนที่มันรีโนเวทมันเป็นฝุ่นมันเป็นสายงานก่อสร้างอ่ะเราต้องกั้นโซนกั้นสแลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลูกค้าเก่าเขาก็หลายๆคนก็เพิ่งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นช่วง4เดือนที่เอาจริงๆเป็นแอบเครียดมากๆเลยนะเพราะว่าแบบต้นทุนทุกอย่างมันก็รันไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ป่ะเออคือเอาจริงยังไม่เคยได้มาระบายได้เคยมาเล่าได้เคยมานั่งคุยเลยแบบมันเป็นช่วงที่แอบเครียดเหมือนกันครับเพราะแบบมันแข่งกับเวลาแล้วก็มันก็มีปัญหาเยอะแล้วเรามาทำในช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยถามว่าทำไมถึงต้องทำแล้วทำอีกทำไมถึงคือมันอาจจะเป็นด้วยหลายๆอย่างครับด้วยสไตล์ด้วยแล้วก็แบบโครงสร้างที่เราอาจจะทำได้ยังไม่ดีพอหรือว่าเฮ้ยเราไม่มีความรู้เรื่องการก่อสร้างอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าการทำแบบนี้แล้วมันอายุการใช้งานมันจะสั้นอ่ะเออแล้วพอเจอฝนไปสักสองฝนน่ะคือไม้ก็คือผุไม้ที่แบบตกแต่งก็คือหล่นเริ่มร่อนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันการที่ตรงเนี้ยมันเป็นสวนเอาท์ดอร์มันโดนน้ำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนพอนึกออกใช่ไหมฮะมันก็เลยแบบเฮ้ยต้องทำอีกรอบอ่ะเออก็เป็นบทเรียนทั้งที่แบบเราคิดว่าพี่อะคิดว่าตัวเองอะทำร้านมาปีนี้เข้าปีที่8ละเออคือไม่คิดว่าเราคิดว่าเราก็รู้ค่อนข้างเยอะแล้วอะแล้วเออมันมีเรื่องที่ให้รู้ให้แบบให้ต้องเรียนรู้อีกตลอดเราเหมือนเริ่มใหม่ตลอดอะไรเงี้ยงานช่างก็เป็นอะไรที่แบบไม่จบไม่สิ้นคือจริงๆอ่ะมันก็เหมือนร้านเนี้ยมันก็เหมือนลูกอ่ะเหมือนเราดูแลมันเหมือนลูกอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันก็เป็นส่วนที่เราลงมือเองเนาะเราไม่ได้แบบเอ้ยเราเปิดแล้วมันทิ้งไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เราแบบจริงๆนะเรารู้สึกเหมือนร้านเนี้ยเป็นลูกอ่ะเราแบบมันต้องประคบประหงมต้องดูแลต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนคือถามว่าตอนที่ร้านเปิดอะครับทุกคนมาเห็นเวอร์ชันใหม่ทุกคนว้าวนู่นว้าวนี่แบบเฮ้ยโอเคชอบตอนนั้นตัวนี้นี่มุมเราอ่ะเราแบบในมุมพี่อะเอาจริงพี่ยังไม่ได้พอใจกับแบบกับร้านนะตอนนี้เลยอะไรเงี้ยมันยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเยอะมีสิ่งที่รู้สึกว่ามันยังดีได้อีกยังอะไรได้อีกมันเลยแบบเป็นอะไรที่แบบใช้เวลาแล้วมันทำให้เราบางทีเราลืมแบบลืมวันลืมคืนลืมที่จะแบบมีเวลาที่จะมาแบบพูดคุยหรือบางทีมันอาจจะดูเหมือนแบบพี่หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากแบบวันเนี้ยเลยแบบตั้งใจที่จะมาคุยด้วยมาแบบเฮ้ยมาเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย8ปีลงทุนไปเยอะใช่ครับใช่ลงทุนไปเยอะมากจริงวันที่เราทำวันแรกอะตอนนั้นแบบพี่เด็กมากๆเลยนะแบบรู้สึกว่าเออณวันนั้นคือเราแบบเราคือเด็กวันซื้อจริงๆอะไรอย่างเงี้
ช่ก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่เราแบบคือถ้าเทียบก็เหมือนเป็นผลงานเนาะมันคือผลงานของเราที่เราก็ภูมิใจนำเสนอนะอยากให้เราอยากให้ได้เห็นอยากให้ทุกคนแบบใครที่มาแล้วเขาแบบชอบประทับใจอะไรอย่างมันคือมันเหมือนกันเลยนะมันเหมือนผลงานที่เราแบบถ่ายมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วแบบเฮ้ยออกสู่สายตาประชาชนแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำบ้านคนที่ทำร้านน่าจะเข้าใจนะครับน่าจะหัวอกเดียวกันโอ้น่ารักนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยโยกีตาร์คือกีตาร์ส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่กรุงเทพนะครับน้องอะไรนะถ้าพี่เต้อ่านเมนจะลุกไปออกกำลังกายพี่อ่านแล้วนะครับตอนนี้ต้องวอร์มกล้ามเนื้อแล้วนะยังไงก็ฝากความคิดถึงนะครับทุกคนนะไม่ได้หายไปไหนนะก็แล้วคิดดูสิว่าก่อนหน้านี้คือเป็นช่วงที่เราไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาคือเดือนหนึ่งบางทีแบบทำงานเกือบ30วันอะแล้วแบบก่อนหน้านี้คือต้องขอบคุณน้องๆที่ร้านจริงๆที่ดูแลร้านแทนเราอะไรเงี้ยเช่นกันนะครับรักษาสุขภาพดูแลร้านแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองจ้าถ้าพี่เต้อ่านเมนพี่ชาหนูจะไปบอกทำคลิปบอกพี่เดี๋ยวพี่จะรอดูนะครับคนที่ร้านรู้ยังครับว่าเป็นดาราน้องที่ร้านน่าจะไม่สนใจแล้วนะน้องหลายๆคนอยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบยังไม่ได้ไปเป็นนักแสดงอ่ะผอมลงนี่จริงๆส่วนหนึ่งก็คือตีเทนนิสครับคือตีเทนนิสอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยพี่เต้ไม่อ่านเมนหนูเลยทุกหมาตีนตกมีคนดูแลหรือยังหนูจะมาดูแลพี่ไหมล่ะ What happened to me? I feel like a stranger เวลาที่เหนื่อยเราก็ได้ยาดมนะครับผมนะฮะน้ำหนักขึ้นตีเทนนิสอันนี้ละครับเฮ้ยเอาจริงๆตีเทนนิสมันแบบมันเบิร์นเยอะมากเลยนะกีตาร์มาเล่นแต่ว่ากีตาร์ก็คือไม่ติด
อ๋อยังไม่ได้เสียบก็ว่าทำไมไม่ติดนี่ไม่ได้เล่นมุกนะไม่ได้ฟิชมันเสียบอยู่แต่ว่ามันคนละอันไงฝากงานคอนเสิร์ตด้วยนะครับกับเพื่อนรักของผมนะฮะฝากงานด้วยนะคะฝากงานคอนเสิร์ตนะครับคือจริงๆอ่ะงานอย่างคิมอ่ะคือเป็นอะไรที่คุยกันมานานมากๆเลยนะตั้งแต่แบบมีต่ำๆก็ 4-5 ปีนะเคยคุยกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเรามาทำด้วยกันอ่ะน่าจะมันอยู่นะอาจจะเป็นคนที่แบบฟังดนตรีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวัยเดียวกันนะวัยรุ่นอ่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามนะครับเดือน11นี้นะฮะคือเคยคุยกันว่ามานานแล้วอะแล้วไม่กี่เดือนก่อนคือโทรคุยกันเรื่องอะไรนั่นแหละแล้วก็เฮ้ยมาทำด้วยอยากจัดด้วยกันวะแล้วบอกเฮ้ยมาลองสักทีไหมอะไรเงี้ยในรอบหลายปีนะครับครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้จะมีครั้งไหนอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเอ้ยคุณไม่รู้หรอกบอกเต้คิมเพลงวัยรุ่นน่ะต้องเพลงวัยรุ่นอยู่แล้วผมฟังเพลงที่ร้านทุกวันคิมเต้นี่รู้เลยใครคิดมันต้องไม่ใช่ผมอยู่แล้วแนะนำเพลย์ลิสต์เข้ามาได้นะครับแต่ไม่ได้รับประกันว่าจะเล่นก่อน Modern Dog โอ้โหนี่รู้เลยรุ่นไหนคิมบอกคิดก่อนคิดชื่ออยู่นานอ
นะทุกคนเพลย์ลิสต์ที่พิมพ์มาเนี่ยนะเรานี่ก็วัยเดียวกันเหมือนกันนะเนี่ยดูแต่ละเพลงดิชาวได้กับวูเห่าโอ้โหแต่ละคนนะพิมพ์มานี่เราก็ไม่เด็กแล้วนะครับทุกคนอินโทรก็รู้เลยเอาจริงเพิ่งตื่นเที่ยงวันเนี้ยเสียงยังไม่มาเลยเออแกล้งน้องได้กว่าใครคุณพลอยคัทนะครับเป็นยังไงบ้างครับไปอยู่ออสเตรเลียตื่นเที่ยงหนูจะหลับอีกรอบไม่ใช่ก็รอบแบบเราดึกไงช่วงนี้อยู่ร้านจนถึงดึกเลยปิดทุกสิ่งมาดูพี่เลยฮัลโหลฮัลโหลแม่อินเตอร์แฟนงานคู่กับคิมก็คือเดี๋ยวให้คิมลองนะครับเดี๋ยวผมเล่นกีตาร์อย่างเดียวนะครับวันนี้มีแดงเดือดด้วยนี่ว่าเครียดแล้วเนี่ยแล้วยังครับตอนนี้ยังอยู่ขอนแก่นอยู่นะครับอันนี้คือบ้านที่ขอนแก่นนะทุกคนน่าจะรู้มั้งฉากหลังเนี่ยน่าจะรู้หมดแล้วมั้งฉากหลังอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยจบไป10เพลงเดี๋ยวมาเกาให้ฟังขำๆขำๆไงเอาจริงเสียงยังไม่มีเลยเนี่ยวันไหนครบทุกคนทั้ง5คนใช่ไหมครับคีย์แป๊บนึงนะThank you.
ธอกำลังเริ่มใหม่แล้ววันที่เธอจะไปจึงกลับมาหากันทำให้รู้สึกว่าสำคัญก็กลับไปหาเขากว่าจะลืมจำยากทำไมแล้วเธอจะกลับมาทำไมเธอมาเพื่อบอกลากลับมาเพื่อต้องย้ำว่าฉันไม่ใช่กลับมาทำไมคิดถึงสุดหัวใจรอเธอช่วยกลับเธอไม่ได้รักกันเหมือนเดิมเอาจริงเพลงนี้คือไม่เคยเอามาร้องเลยถือว่าได้ซ้อมไปด้วยนะครับหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้อ่านเหม็นเลยนะครับเดี๋ยวนะวันนี้ซ้อมเอาจริงมาซ้อมอย่างนี้ก็ดีนะจะได้ทุกคนจะได้ฟังไปด้วยเนาะจะได้ซ้อมไปด้วยนะฮะขึ้นยังไงล่ะทีเนี้ยเพลงเนี้ยคำตอบมาเธอสายตา
ยากอ่ะเพลงเนี้ยเล่นกีตาร์ไปด้วยร้องยากอ่ะเอาแค่เพลงละฮุกเดียวพอนะครับผมนะฮะทุกคนจบแล้วครับทุกคนเพลงนี้เคยโชว์แล้วก็เลยเล่นจนจบนะครับเพลงไฮป์เหรอคือชอบมากนะแต่ไม่เคยเอามาเล่นเลยเดี๋ยวลองดูซิ
ยากอ่ะเสียงวันนี้แหบนิดๆใช่เพราะว่าเพิ่งตื่นอ่ะ
ข้างบ้านน่าจะเลิกคุกอะไรพักหนึ่งอะครับทุกคนเราต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกันไว้เจอกันนะครับคิดถึงทุกคนนะครับจะเปิดคอนก็ไม่พอเอานะทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องกินข้าวเลยนะร้องเพลงเสร็จเสียงเริ่มมาแล้วเนี่ยโอเคไว้เจอกันนะครับอ่ะฝากความคิดถึงไปนะครับนะฮะใครคิดถึงก็ไว้เดี๋ยวมาไลฟ์หานะฮะเราจะต้องไปออกรบต่อสู้อีกบ๊ายบาย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 นะครับเดือนหน้านะครับบอกอีกทีนะครับเดือนหน้าอาจจะแบบแผนล่วงหน้าไม่ได้อาจจะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าไม่แน่ใจเลยว่าจะได้อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่กรุงเทพนะฮะเพราะว่ามีต้องทำภารกิจหลายอย่างเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้มาไลฟ์หานะครับฝากความคิดถึงส่งกำลังใจให้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยชาวร็อกนะฮะเอาจริงวันหลังถ้าเดี๋ยวซ้อมกีตาร์แล้วก็ซ้อมโชว์ก็คือมาไลฟ์แล้วไปด้วยดีไหมจะได้อัปเดตไปด้วยกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันค่ะทุกคน